นนี้เรามาอยู่ที่สวนนงนุชตอนนี้มาสวนนุชนงเฮ้ยสวนนงนุชถูกแล้ว วันนี้เราเปิดคลิปที่ห้องแอร์ก่อนในนี้มันจะมีรถเยอะแยะมากมายในนี้มันจะเป็นโชว์รูมรถต้องพาโยสิตามาเที่ยวก่อนเพราะว่าวันที่14กุมภาพันธ์วาเลนไทน์โยสิตาทำงานเข้าเวรซื้อบัตรอะไรนะซื้อบัตรอะไรนะบัตรชมวิวคนละจะ200บาทตอนนี้เหลือ150บาทต่อคนครับครับวันตัวไหนนะเตอร์เหรอไหนเนี่ยไม่รู้มันเหมือนในนี่เลยเหมือนนกเลยว่ะมีขนด้วยเนี่ยมีขาเหมือนไก่เลยดูดิขาเหมือนไก่มีหมวกด้วยอ่ะเหมือนหมวกเลยตรงนี้เหมือนกระดองเต่ามาแปะตรงนี้เลยอ่ะตอนนี้อยู่ที่หุบเขาหุบเขาไฮไลท์ที่นี่คือหุบเขาเขียนว่าแคนทัสเดาเสาเดาเสาใช่ไหมแคนทัสเซอร์ลัสเซอร์ลัสมาที่นี่ต้องมาที่หุบเขาเดาเสาซึ่งเป็นไฮไลท์ที่สุดในปีสองปีนี้ใช่รู้ได้ไงรู้อ่านมา Google มาเรียบร้อย Google มาเรียบร้อยแล้วข่าวสารข้อมูลเมื่อกี้ลืมบอกไปว่าตอนนี้ทางสวนนงนุชเขาให้คนฉีดวัคซีน3เข็มเข้าฟรีตอนนี้ถึงวันที่28กุมภานี้ถ้าฉีด2เข็มอะฉีด2เข็มก็ต้องเสียตังค์เสียตังค์แต่ว่าเป็น1แถม1ใช่ไหมใช่1แถม1วันนี้เรามาเที่ยววันที่12ก็เหลือเวลาประมาณสัก2อาทิตย์หน่อยๆที่จะเขาเปิดเข้าฟรีตอนนี้ออกมาจากสวนนงนุชแล้วเป็นสวนที่ใหญ่มากเดินประมาณถ้าให้เดินเองเนี่ยไม่รู้จะเดินยังไงวะเดินประมาณสักหนึ่งวันครึ่งหนึ่งวันมีพื้นที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวมาเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวต่อที่ศรีราชาบ้างศรีราชาหรือเปล่าก็ไม่รู้ชาหรือเปล่าไม่รู้งั้นไปเจอกันที่ร้านอาหารแล้วกันปึ๊บตอนนี้เราก็มาโผล่ที่ร้านฮิวมาเล่ที่เขาสามมุกที่บางแสนเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็ปิดคลิป before Valentine Day มาเที่ยวก่อนชาวบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย